ท็อกเอาละค่ะคุณผู้ชมนะคะอย่างที่บอกไว้ช่วงนี้นะคะเราจะมาคุยกันกับแขกรับเชิญพิเศษนะคะมาอัปเดตชีวิตความเป็นคุณแม่ของเธอคนนี้กันนะคะอย่างที่เกริ่นเอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เรามีวิธีอ่านนะคะแนะนำกันว่าเอ๊ดาราสาวคนนี้เป็นใครมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับแม่ผู้หญิงคนนี้เชื่ออย่างนั้นเสมอมาเธอเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ของแม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบถึงแม้ว่าลูกชายสุดที่รักของเธอจะเป็นเด็กเอลดีแต่เธอไม่เคยคิดที่จะท้อแท้หรือเสียใจแม้แต่น้อยแต่มันกลับเป็นแรงผลักดันทำให้เธอรักลูกมากยิ่งขึ้นมันไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะที่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งจะแบกภาระอันหนักอึ้งไว้คนเดียวแต่เธอคนนี้ทำได้เพราะคำว่าแม่คุณวรรณสาทองวิเศษรู้จักกันดีแล้วนะคะต้อนรับคุณวรรณสาทองวิเศษด้วยนะคะสวัสดีค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะ02-354-7104-5โทรมาพูดคุยแชร์ประสบการณ์กันได้อย่างที่บอกว่าเราจะมีนี่เป็นนิทาน2ภาษานะคะเป็นเรื่องราวนิทานคลาสสิกของดิสนีย์มาฝากกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโทรมาแชร์ประสบการณ์กันได้ดิฉันก็อยากได้อยากได้เป็นแบบเจ้าหญิงกันเลยใช่แล้วไม่ได้เจอกันนานมากนะคะกับคุณวรรณสาตอนนี้อัปเดตนิดนึงว่าผลงานตอนนี้มีอะไรกันบ้างคะก็ตอนนี้นะคะมีละครนะคะอยู่3เรื่องนะคะก็มีหลานสันเวียดนามนะคะมีบุษบาหน้าตลาดแล้วก็ปฏิหาริย์รักข้ามขอบฟ้าค่ะละครนี้ไม่พอมีงานพิธีกรด้วยไหมมีค่ะมี2รายการค่ะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยก็ทำงานค่อนข้างเยอะพอสมควรแน่นอนเป็นซิงเกิลมัมอ่ะเนาะได้มีเวลาใช้เวลากับลูกมากน้อยแค่ไหนคะช่วงนี้อาทิตย์นึงนี่ที่ผ่านมานะคะอาทิตย์นึงบางอาทิตย์เจอแค่วันเดียวแล้วก็ทำงานตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางอาทิตย์ก็อย่างมาก2วันอะไรเงี้ย2วันแต่กลางคืนด้วยนะคะบางทีเจอกันแบบเขาหลับไปแล้วอะไรเงี้ยคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยากเจอจริงๆก็ต้องตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็แบบเซย์ฮัลโหลกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเรากลับดึกเงี้ยเราก็เหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะบางทีตื่นสายกว่าลูกก็มีแล้วมีไหมที่แบบว่าเขาเรียกร้องว่าไม่อยากให้คุณแม่ออกไปทำงานอยากให้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยอันนี้คือเราจะคุยกันตั้งแต่เขาเล็กๆไงเขามีความชินอะไรอย่างเงี้ยกับแม่ใช่กับแม่ที่จะออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าแม่ออกไปทำงานนะลูกออกไปหาตังค์นะออกมาเลี้ยงหนูนะอะไรอย่างเงี้ยหนูจะได้กินอร่อยหนูชอบทานหมูทอดใช่ไหมหนูชอบนู่นนี่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินเนี่ยคือหนูก็ไม่ได้ทานนะอะไรอย่างเงี้ยคุณยายก็จะอดคุณยายก็จะผอมนะอะไรอย่างเงี้ยคุณกับฉันน่าใช้วิธีเดียวกันเลยนะเขาบอกอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บางทีก็มีแบบเหมือนเขาเล่นไลน์เป็นอะไรเงี้ยเทคโนโลยีเนาะเขาก็จะแบบคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเสด็จทำอย่างนี้นะแล้วถ่ายรูปมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเฟซไทม์เป็นด้วยใช่แทงกุ้งทั้งโก้กันไปหมดอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีใช่ใช้เป็นไงใช้ให้เป็นใช้ให้เป็นถูกต้องนอกเหนือจากเรื่องของการทำงานในวงการแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้มีธุรกิจทำเป็นเล็กๆขนมเป็นคุกกี้โฮมเมดค่ะทำเองหรือเปล่าหรือว่าก็ทำเองค่ะทำเองสูตรตัวเองทำเองเป็นขนมประเภทไหนยังไงบ้างแต่ช่วงนี้แบบว่าลูกค้าบอกว่าหากินยากมากนะคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งเราเป็นโฮมเมดไงค่ะเราจะต้องอยู่บ้านทำคราวนี้กลับบ้านเนี่ยแค่วันสองวันเองก็จะแบบเป็นลูกค้าที่ผู้โชคดีคุณเป็นผู้โชคดีวันนี้สาอยู่บ้านค่ะอะไรแล้วยังมีลูกมือช่วยหรอคะอะไรแบบนี้ก็คุณแม่ไงคะแต่คราวนี้แบบว่าท่านก็เหนื่อยเนาะแล้วบางทีแบบว่าอบคุกกี้ร้อนด้วยเดี๋ยวต้องเร่งไปส่งหลานด้วยรับหลานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะธุระให้ท่านสวยบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้ท่านไปแบบเดินช้อปปิ้งบ้างอะไรบ้างแต่คุณนี่ก็ขยันมากเลยเนาะทำทุกสิ่งทุกอย่างจะทำไงอ่ะอยากให้ลูกสบายว่างั้นแหละใช่จุดประสงค์เดียวคือตอนที่เราไม่มีลูกเนี่ยเราก็ทำงานเพื่ออยากจะให้คุณแม่สบายทำให้ทุกอย่างเรามีครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยเพราะเหนื่อยมากแล้วแต่พอมีลูกไปปั๊บเนี่ยจุดมุ่งหมายเหมือนเดิมแต่เพิ่มลูกเข้าไปแต่กลายเป็นว่าเราต้องเพิ่มเข้าไปมากกว่าคนอื่นเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าลูกสาก็คือแบบว่าเป็นกลุ่มของเด็กพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเพิ่มขึ้นไปเยอะกว่าเดิมตอนนี้น้องกี่ขวบแล้วคะ8แล้วค่ะ8ขวบก็อย่างที่คุณสาบอกก็คือน้องเป็น LD อะไรท่านอย่างอันอาจจะยังไม่ทราบว่า LD คืออะไรขยายความให้คุณผู้ชมก็ LD นะคะก็คือถ้าเกิดว่าพูดเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือบกพร่องทางการพูดอ่านและเขียนก็คืออาจจะพูดไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะออกเสียงไม่ได้อะไรแบบเนี้ยหรือว่าพูดไม่เป็นประโยคเรียงประโยคไม่ได้ความคิดไปเร็วกว่าปาก
อย่างเงี้ยปากงับงับคำตามที่คิดไม่ทันอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ใช่แล้วก็พูดไปแล้วอ่านอ่านคืออ่านไม่ออกสะกดคำไม่ได้รวมคำไม่เป็นเขียนก็อย่างเดียวเลยคือเขียนไม่ได้เขียนไม่ได้แล้วก็บวกไปกับเขียนกับหัวขึ้นลงซ้ายขวาหมดเลยเขียนกับหัวเขียนกับเอ๊ะบางทีสมัยเราเด็กๆเราคิดว่าเป็นความสามารถพิเศษวิเธอเขียนถอยหลังเขียนกับหัวได้แต่อันนี้คือเป็นอาการของโรคชนิดหนึ่งใช่ค่ะแต่ของเซเดเนี่ยจะเขียนซ้ายไปขวาเหมือนกับว่าเราเขียนหนังสือปกติแล้วไปส่องกระจกเป็นการเขียนแบบมิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้เขาไม่ได้เป็นแค่ภาษาไทยอย่างเดียวภาษาอังกฤษตัวเลขเป็นคราวนี้ถามว่าอุ๊ยเก่งจังเลยถ้าเราคิดในแง่ดีก็คือแบบโอ้เก่งจังเลยเด็กคนนี้มีความสามารถเรายังเขียนตัวตอนเด็กอย่างงี้ไม่ได้เลยยังแบบว่าไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยยังมานั่งเขียนคือตัวเองพอรู้ว่าลูกเขียนอย่างงี้ปั๊บเนี่ยเราลองมานั่งเขียนยากนะใช่เขียนยากเพราะว่ามันต้องนึกหัวเอ๊ะหัวออกหัวเข้าอยู่ด้านไหนอะไรยังไงแต่ของเขาคือปึ๊บๆๆเขียนได้เลยอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นข้อเสียตรงที่เข้าเรียนพอเข้าเรียนปั๊บเขียนกลับอย่างนี้อาจารย์คงจะไม่มีกระจกมาส่องเออลำบากการแสดงมาแล้วเปิดมากระจกส่องก็ไม่ใช่ลำบากอีกก็จะลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนโดยการที่ประกบชิดเลยแล้วพอผิดปั๊บลบผิดปั๊บลบอย่างนี้เลยแล้วก็ป้อนในสิ่งที่ถูกต้องลงไปคือไปทราบว่าเขาเริ่มเป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่หนึ่งขวบเริ่มแรกอาการเป็นไงบ้างที่ทำให้สาสงสัยว่าเขาเป็นอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราสาต้องบอกก่อนว่าดาวซินโดรมกับออทิสติกคนละอย่าง uh-huh. นะคะคนละอย่างกันแต่ว่าเป็นกลุ่มเด็กพิเศษเดียวกัน uh-huh. นะคะก็คือดาวซินโดรมเนี่ยจะตรวจได้ uh-huh. ตอนที่เราตั้งครรภ์ค่ะคือสามารถตรวจได้เลยว่าโอ้นี่ลูกมันมีลักษณะทางกายภาพลูกของคุณ uh-huh. เป็นดาวซินโดรมนะ uh-huh. อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะทำใจได้ส่วนหนึ่งแล้ว uh-huh. เพราะว่าออกมาเนี่ยรู้ว่าจะต้องรับปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ต่อสู้กับอะไรบ้างแต่เด็กที่เป็นออทิสออทิสเนี่ยพอออกมาแล้วไม่มีอะไรเลยนะคะตอนตั้งครรภ์คือไม่มีอะไรอย่างเดียวถ้าคุณแม่เครียดมากคืออาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่เด็กออกมาแล้วจะเป็นเด็กพิเศษตอนนั้นคือคุณสาตอนตั้งครรภ์นั้นเครียดไหมคะต้องยอมรับว่าเครียดเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะช่วงชีวิตเนาะชีวิตคู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็พยายามว่าไม่เครียดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันห้ามกันไม่ได้เนาะกินน้ำเย็นเป็นแบบเป็นลิตรเลยนะเพื่อให้เย็นเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้ดับร้อนดับร้อนนั่งฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกฟังเพลงลูกจะได้ไม่เครียดแต่จริงๆแล้วสายสัมพันธ์ลึกๆกับความรู้สึกของแม่ลึกๆเนี่ยจิตใต้สำนึกเนี่ยมันส่งถึงกันมันส่งถึงกันเลยค่ะว่าลูกออกมาจะคิดว่าลูกสาวออกมาเป็นเด็กพิเศษเพราะว่าหนึ่งในตัวความรู้สึกของสาด้วยนะตอนนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็อาจจะเป็นในเรื่องของการจัดการสมองของเขาที่มีความผิดพลาดอยู่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถมาจัดเรียนข้างนอกได้อีกทีนึงถ้าเรารู้วิธีทีนี้ตอนนั้นที่เริ่มหนึ่งขวบปุ๊บแล้วมีอาการแสดงยังไงแล้วสารู้สึกยังไงตอนที่อ่ะเอาไปเช็คละแล้วเริ่มเป็นถ้าเกิดใครตามข่าวสารนะใครตามบทสัมภาษณ์สารเนี่ยจะรู้นะคะว่าลูกเนี่ยไม่ยอมพูดสาไปหากบหาเขียดหาที่เอากบมาตบปากตบปากกันกบตัวนี่ใหญ่เท่านี้ลูกกลัวจะตบลูกกรีดก็พูดไม่ได้ทุกวิถีทางอะเนาะใช่ทุกวิถีทางเลยก็พูดไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนึ่งนะพูดไม่ได้สองเดินขย่งเท้าเดินขย่งเท้าแบบเด็กอยู่ดีก็แบบเดินขย่งเท้าไม่มีสาเหตุตลอดเวลาแบบก็ไม่ได้ตลอดเวลาแต่ว่ามันก็บ่อยเกินไปคือดูผิดสังเกตดูผิดสังเกตแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่คนนึงเมื่อกี้นอกรอบกับพี่ๆเขาคุยกันก็หัวหลอกกันเพราะแม่บางคนนะคะพอได้ยินสาพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเอาละพรุ่งนี้ลูกขวบนึงละลูกหนึ่งขวบละเดี๋ยวฉันจะนั่งดูเลยว่าลูกขย่งเท้าหรือเปล่าปรากฏว่าลูกยืนอยู่ที่หน้าทีวีอาจจะแบบว่ากำลังลั่นลากับเพลงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีขย่งเท้านิดนึงแม่จับไปหาหมอเลย อันนั้นก็ไม่ใช่มันมีหลายองค์ประกอบนะคะคือเวลาที่คุณดูสาหรือว่าฟังสาเนี่ยคือคุณต้องเอาไปประกอบกันด้วยกับลูกของคุณไม่ใช่พอเห็นขย่งเท้าปั๊บหาหมอเลยนี่ไม่ใช่มันต้องมีความผิดสังเกตให้เห็นเพราะว่าสาไม่ได้เห็นว่าลูกจะขย่งเท้าแล้วไปหาหมอเลยคือลูกมีขย่งเท้าลูกมีไม่พูดลูกมีการจับมือเราลากไปแทนที่บอกว่าหิวข้าวอย่างเงี้ยหม่ำๆก็ได้ใช่ไหมคะหม่ำๆก็ได้แต่ไม่พูดลากไปแล้วก็เอาไปยืนอยู่หน้าหม้อข้าวอะไรอย่างเงี้ยหน้าในสิ่งที่ตัวเองแบบว่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชี้แต่ไม่พูดอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นอย่างเงี้ยมาประมาณขวบครึ่งสองขวบ
อาการที่สาบอกนะเกือบ2ขวบแล้วถึงจะไปหาหมออาจารย์ที่อาการที่สาบอกนะตอนนั้นเนี่ยก็คือสาบอกเลยว่าสาออกมาจากวงการเลย4ปีเต็มๆนะคะ2ปีแรกเนี่ยมันเหมือนค้นหาค้นหาว่าลูกเป็นอะไรแล้วก็บวกกับเราบำบัดตัวเองด้วยบำบัดตัวเองคือบำบัดอารมณ์คือไปพร้อมๆกับลูกเลยอ่ะเพราะว่าคุณแม่บางคนพอเจอเด็กแบบนี้ปั๊บเนี่ยเครียดสิกรีดแบบวีดตัวเองอ่ะวีดเสร็จแล้วก็วีดลูกคุยกับลูกได้5นาทีลูกวีดใส่คือไม่ได้ตั้งรับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับลูกถูกค่ะพอเด็กแบบเสียงดังมาผู้ใหญ่เสียงดังไปมันกลายเป็นสงครามในบ้านเล็กๆขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเกิดมีอาการเครียดพอแม่เครียดมากๆก็ตีลูกแล้วก็เหมือนกับว่าขังลูกก็มีทุกวิธีทุกวิธีนี้คือทำมานะต้องบอกเลยว่าไม่ใช่มันไม่ใช่คือมันต้องลองผิดลองถูกเยอะพอยิ่งพอเวลาทำกับลูกตัวเองก็ยิ่งเศร้าหนักไปอีกเศร้าค่ะมันเจ็บข้างในนะว่าแบบเฮ้ยเราทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมันเรามารู้วิธีในการรักษาลูกเนี่ยให้ลูกสงบเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายมากแล้วพอย้อนกลับไปเมื่อประมาณขวบ2ขวบที่เราทำลูกอย่างนั้นนะอยากจะตีตัวเองอยากจะตีตัวเองอยากจะแบบว่าเฮ้ยทำไมฉันทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็โอเคมันอันนั้นคือประสบการณ์ทุกคนอาจจะต้องผ่านมาอะไรเงี้ยแต่ข้อแรกเลยนะคะที่เราจะต้องแก้ไขคือทำให้ตัวเองเย็นลงแล้วทำให้เรากอดลูกให้ได้เวลาเขาวีดเพราะปกติไม่กอดคือบางทีคุณพ่อคุณแม่ทำใจยังไม่ได้ก็แบบไม่กอดไม่กอดเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคือบำบัดตัวเองก่อนบำบัดตัวเองให้ตัวเองใจเย็นแล้วก็เวลาเจอเสียงวีดเนี่ยคิดว่ามันเป็นเสียงหัวเราะวีดกับหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยแจ้ลูกกอดเฮ้ยแต่การกอดการหอมการให้ความอบอุ่นลูกมันรักษาเขาได้นะใช่ค่ะถูกต้องศาสตร์ทำอย่างนี้มาเนี่ยในช่วง2ขวบถึง3ขวบ2ขวบถึง3ขวบระหว่าง1ปีถึง3ปีค้นคว้าหาบำบัดคือช่วงระหว่างนั้นก็คือพาไปพบคุณหมอละรู้แล้วว่าลูกเป็นแล้วคุณหมอได้พบตอน4ขวบกว่าโอ้โหนั่นเองศึกษาเองก่อนที่จะไปพบคุณหมอใช่สามีแบบว่าเป็นสมุดที่ปริ้นออกมาเลยว่าลูกเป็นอะไรบ้างเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้บอกว่าลูกเป็นออเราไม่คิดว่าลูกเป็นออทิสเราคิดว่าลูกเป็น LD แน่นอนที่บกพร่องทางการเรียนรู้อ่านเขียนเพราะว่าเขาเข้าอนุบาลไปแล้วเขาเขียนอะไรไม่ได้เลยนั่นคือ1 2สมาธิสั้นแน่นอนเด็กสมัยนี้นะคะจะเป็นผลกระทบมาด้วยใช่มันเป็นเปอร์เซ็นต์มาสมาธิสั้นแล้วก็มี LD อันที่3เนี่ยที่เราคิดเลยคือไฮเปอร์เป็นด้วยไหมคือเราคิดว่าไฮเปอร์เพราะว่าลูกแบบหลุกหลิกมากอยู่ไม่นิ่งจับนู่นปั๊บทิ้งจับนี่ปั๊บทิ้งไม่ค่อยสนใจแล้วก็เลยเล็งไปที่ไฮเปอร์เพราะว่าหลายคนก็เป็นใช่ค่ะแล้วก็ใช้วิธีแก้ไขในลักษณะไฮเปอร์ตลอดมาจนกระทั่ง5ขวบ5ขวบปั๊บเราก็ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เราคงจะต้องให้ลูกหาหมอละเพราะว่าบางครั้งมันเกินกำลังมันเกินกำลังของเราเราได้แค่ในเรื่องของสภาพจิตใจในครอบครัวนะคะต้องเป็นสภาพจิตใจก่อนแต่ในเรื่องของวิชาการที่จะให้เขาเรียนรู้ในเรื่องของจินตนาการเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่มีจินตนาการคือช่วง5ขวบเนี่ยก่อนที่จะถึงช่วง5ขวบเนี่ยตัวเองบำบัดตัวเองละบำบัดตัวเองแล้วดูแลลูกได้ละระงับอารมณ์ตัวเองได้ละได้แล้วมันได้แค่นั้นคือมันได้แค่นั้นแต่หลังจากนั้นยิบย่อยรายละเอียดเราไม่สามารถทำเหมือนกับนักบำบัดได้นักบำบัดเด็กนะคะมันแบบเป็นพี่ๆจิตเวชเด็กอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะต้องมีขั้นตอนวิธีการใช่มันจะต้องใช้วิธีการของเขาแล้วก็ต้องใช้ยาของคุณหมอช่วยเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไปหาหมอละตอน5ขวบพอหาหมอปั๊บเกิดเรื่องที่ไม่น่าเชื่อขึ้นว่ามันไม่ใช่ไฮเปอร์มันคือออทิสคำแรกที่หมอบอกว่าลูกคุณเป็นออทิสติกโอ้ยเชื่อมโยงกับดาวซินโดรมเลยไม่ใช่อ่ะลูกเราไม่ใช่ออทิสถ้าเป็นออทิสต้องออกหน้าสิคือนั่นคือหลายคนเข้าใจผิดแบบนี้เราก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่ไงเราเลยไม่ได้หาข้อมูลพอเสร็จพอหมอบอกออทิสหมออธิบายมาตืดๆๆอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองจริงๆแล้วคุณต้องแยกกันมันไม่ใช่ออทิสติกคือเด็กปกติธรรมดานี่แหละหน้าตาปกตินี่แหละแต่ว่ามีอาการในเรื่องของสมาธิสั้นเข้ามาอาจจะสั้นมากบางคนออทิสแบบระดับสูงเกือบจะไฮเปอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีนะคะมันก็จะยากกว่าของสาเพราะสาของสาระดับต่ำคือคุณหมอได้อธิบายไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นออทิสติก
ถ้ามองในแง่ดีถ้าเลี้ยงเขาได้ถูกทางถูกวิธีเขาอาจจะกลายเป็นเด็กอัจฉริยะเด็กที่เก่งไปเลยจริงๆอันนี้ไม่ต้องหมอก็ได้นะรู้มาตั้งแต่นานแล้วเพราะว่าเราศึกษาไงเรามีการปริ้นออกมาว่าในบุคคลสำคัญสำคัญเนี่ยบางทีเขาบอกมาเลยว่าใครเป็นบ้างแล้วมีความสำเร็จยังไงเราไม่เอาข้อเสียเราเอาแต่ข้อดีเพราะถ้าเกิดว่าเราเอาในด้านลบเข้ามาว่าโอ้ยลูกมีปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราปัญหาเรามีอยู่แล้วเราไปเอาปัญหาเข้ามาอีกมันก็เป็นบรรจุลบตายระเบิดท้อแท้ตัวระเบิดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาในเรื่องของด้านบวกเข้ามาเพื่อจะลบสิ่งที่มันอยู่ในใจเราออกไปแล้วก็มามองลูกว่าลูกไม่ได้เป็นเด็กมีปัญหาสิ่งที่เป็นปัญหาคือเราว่าเราเนี่ยจะแก้ไขตรงนี้ยังไงเราเก่งพอไหมเรามีความเป็นแม่พอหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องเป็นตัวหลักในการที่จะพยุงเขาเนาะถูกต้องไหนจะต้องดูแลคุณแม่ไหนจะต้องเป็นเสาหลักครอบครัวใช่ไหมคะไหนจะต้องดูแลลูกแต่คุณคือสาคิดนะสาก็บอกคุณแม่บอกว่าคุณแม่คิดดูว่าถ้าณวันนึงเราไม่ทำอะไรกับเขาเลยเขาเป็นเด็กอย่างเงี้ยออทิสแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเข้ากับใครก็ไม่ได้คุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องเรียนก็ไม่เก่งเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านแล้วนะวันนึงไม่มีเราล่ะแต่ก็พูดในเรื่องของการสูญเสียเข้าไปอะไรเงี้ยร้องไห้คุณแม่ร้องไห้รับไม่ได้อะไรเงี้ยพูดให้ลูกฟังด้วยว่านะวันนึงจะต้องสูญเสียนะหนูจะต้องอยู่คนเดียวหนูจะต้องอยู่ได้ร้องไห้อันนี้ร้องไห้กันทั้งบ้านเลยทุกคนแบบทำไมต้องทิ้งเดย์ไปหมดอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ได้ทิ้งลูกมันเป็นวัฏจักรเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องมาค่อยๆให้เขาเข้าใจชีวิตใช่ว่าเดี๋ยวพอมันมีตรงนี้มันก็ต้องมีสูญเสียนะเพราะฉะนั้นต้องทำใจให้ได้สิ่งที่หนูต้องทำต่อไปคือเอาตัวรอดทำยังไงก็ได้เพื่อเอาตัวรอดกินให้ง่ายอยู่ให้ง่ายทำอะไรให้มันเสร็จใช้ชีวิตให้เหมือนคนปกติทั่วไปให้ได้แล้วก็แบบว่าเข้าใจอะไรให้มันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่กำลังสอนในสิ่งที่ง่ายเพราะเด็กในกลุ่มนี้นะคะเวลาที่คุยเนี่ยหลายคนคุณแม่หลายท่านอาจจะบอกว่าทำไมพูดยากจังเลยทำไมไม่เข้าใจอะไรเงี้ยคุณแม่บางท่านใช้คำเปรียบเปรยค่ะว่าเร็วเหมือนลมกรด เด็กก็งงฮะเด็กเด็กกลุ่มนะกับนางเนาะเด็กกลุ่มนี้นะคะคือพอเร็วเหมือนลมกรดลมกดคือเป็นยังไงคืออะไรแล้วพอเด็กทำนี้ปั๊บแม่ตอบไม่ได้แม่โมโหใส่เด็กอย่างนี้คุณแม่ก็ไม่ได้นะคะก็คือถ้าอย่างเร็วเหมือนลมกรดอยากให้ลูกรู้คำนี้คือวิ่งเร็วมากเร็วมากใช้คำง่ายแค่นี้พอ2ประโยค3ประโยคพอแค่นั้นพอมาถึงตรงนี้เชื่อเลยว่าเรื่องของกำลังใจนอกเหนือจากตัวเองนะคุณแม่ด้วยคุณลูกด้วยปลอบกันยังไงให้กำลังใจกันยังไงที่จะไม่ท้อแท้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะคะรวมถึงการดูแลเขามาจนถึงณปัจจุบัน8ขวบเนี่ยทำยังไงบ้างนะคะรวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่มีประสบการณ์ดีๆพูดคุยแชร์ความรู้สึกต่างๆกันได้นะคะ023 547 104-5พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ